ก้าวไกลพรรคประชาชนเป็นประธานแต่เราก็พยายามทำงานร่วมพรรคอื่นในการใช้กลไกกรรมการเพื่อตรวจสอบปัญหาที่กระทบต่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างเช่นครับการทำงานในคณะอนุกรรมการนะครับซึ่งจะมีสสวายโยและก็สสนัทชาจากพรรคก้าวไกลพลังงานและก็พรรคประชาชนในวันนี้นะครับที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำรายการดังกล่าวนะครับซึ่งก็มีส่วนการนำไปสู่การที่สภาธนายความมีการยื่นดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทเอกชนเรามีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการยื่นร่างแก้ไขกฎหมายเพราะเรามองว่าการยื่นร่างแก้ไขกฎหมายนั้นก็เปรียบเสมือนกับการพยายามจะฉายภาพให้เห็นว่าพิมพ์เขียวของประเทศไทยในฉบับของพรรคประชาชนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรมาตราไหนกฎหมายฉบับไหนอย่างไรหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามนะครับว่าการที่พรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านแล้วถึงแม้รัฐบาลอาจจะไม่ได้มีข้อเสนอที่ตรงกับข้อเสนอของพรรคประชาชนทั้งหมดแต่หากการยื่นกฎหมายของเราทำให้รัฐบาลนั้นเสนอร่างกฎหมายเข้ามาประกบและแก้ไขปัญหาได้บางส่วนหรือสอดคล้องกับนโยบายของพรรคประชาชนบางส่วนเราก็เห็นว่าเป็นความสำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน